วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่อวตารีสอร์ทนะครับแหมคุณผู้ชมครับเดินไปเดินมา2ครั้งแล้วนะครับก็ยังเดินไม่ทั่วอวตารีสอร์ทเลยเนื้อที่เยอะขนาดไหนครับที่นี่ครับเนื้อที่ประมาณ200ไร่ครับ200ไร่ครับผมยังเดินไม่ทั่วเลยนะฮะแล้วก็เดินไปเดินมาก็มานั่งพักอยู่ตรงโอ่งตรงนี้แหละครับก็มาเจอกับนี่ฮะข้างหลังผมนี่เองเป็นหญ้าแฝกหอมนะครับคุยกับพี่เน่งน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับคือหญ้าแฝกหอมเนี่ยมันจะแตกต่างกับหญ้าแฝกธรรมดาตรงไหนบ้างครับตัวนี้นะครับหญ้าแฝกตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เขาจะเอารากของเขาเนี่ยรากของเขาเนี่ยไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับแล้วก็ใช้กรรมวิธีต่างๆทางนวดสปาบ้างครับหรือว่าเอาไปผสมกับไอ้หัวน้ำหอมอะไรต่างๆบ้างครับครับคุณผู้ชมครับคือตอนแรกผมเดินผ่านมาตรงนี้นะฮะก็เหมือนเป็นซุ้มเหมือนเป็นไม้ประดับว่ากันเถอะนะฮะก็ติดใจก็เลยถามว่านี่คือใช่หญ้าแฝกธรรมดาไหมพี่นี่บอกว่าไม่ใช่มันคือหญ้าแฝกหอมมีมูลค่านะมีมูลค่าครับนะครับแต่ว่าเขาเอาไปสกัดน้ำมันเนี่ยได้มันนิดเดียวซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงครับก็ไม่รู้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่แต่ว่าเขาขายกันก็แพงแซงเลยทีเดียวครับผมนะครับก็คือสังเกตได้ง่ายคือสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไปเรียกว่าไปผ่อนคลายโดยการใช้บริการของสปาครับกลิ่นอโรมาต่างๆที่คุณผู้ชมนั้นเข้าไปใช้บริการรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเราสูดเข้าไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยส่วนนึงก็มีเขาใช้บริการกันนะฮะแต่ว่าต้องเป็นสปาที่แบบหรูเลยนะเพราะว่ากว่าจะสกัดออกมาได้ตามกรรมวิธีต่างๆเนี่ยยากยากครับยากนะฮะแล้วก็สกัดทีนึงก็ได้นิดเดียวเองนิดเดียวใช่ครับนะครับเพราะว่าด้วยกลิ่นหอมของเขาคุณสมบัติของเขาที่รู้สึกถึงความผ่อนคลายนั่นเองครับผมมันมีปลูกกันทั่วไปไหมฮะหรือว่ามีขึ้นเองตามธรรมชาติไหมฮะอ๋อถ้าขึ้นตามธรรมชาติไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับผมถ้าปลูกกันทั่วไปก็ไม่น่าจะมีครับเพราะว่าไอ้นี่เป็นพืชซึ่งเขาเอามาจากต่างประเทศนะจากต่างประเทศครับแล้วก็จะเอามาขยายเอามาขยายแล้วก็จะทำธุรกิจทำทางด้านเศรษฐกิจครับ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 น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับผมทางเลือกหนึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจะอนาคตสดใสนะใช่ครับด้วยกลิ่นของเขานะครับคุณผู้ชมครับผมเดินมาพี่หนึ่งว่าลองเด็ดดูสินะคือเด็ดได้เลยครับผมนะผมขออนุญาตเด็ดเลยนะฮะครับก็คือเด็ดมาแล้วก็มาม้วนขยำแค่นี้แหละฮะนิดเดียวก็ได้กลิ่นละเนี่ยฮะคือกลิ่นเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเหมือนกลิ่นเวลาที่เรารู้สึกฝนตกแล้วตกลงบนพื้นหญ้าแล้วมีกลิ่นไอดินใช่กลิ่นหอมๆ อะไรแบบเนี้ยจะตะไคร้ก็ไม่ใช่จะแบบอะไรก็ไม่เชิงนะเป็นกลิ่นของเขาแบบสไตล์นี้ผมก็บอกคุณผู้ชมไม่ถูกเหมือนกันว่าทีวีก็ไม่สามารถรับรู้ได้สูงกลิ่นได้ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของหญ้าแฝกหอมแล้วนะครับอย่างนึงที่ผมสงสัยครับคือเขาขึ้นที่ไหนได้บ้างหรือว่าผมต้องลงทุนซื้อโอ่งขนาดนี้มาปลูกผมว่าค่าโอ่งนี่จะแพงกว่าค่าคือองค์เนี่ยนะครับคือความตั้งใจว่าในองค์นี้จะเป็นน้ำแล้วก็ถ้าทุบออกมาเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเพราะว่ารากเขาจะเต็มองค์อยู่ข้างในนะในตัวนี้ถ้าเกิดว่าทุบมาปั๊บเอาไปขายก็ได้เยอะเลยทีเดียวแล้วปลูกไม่ยากครับแค่น้ำมีน้ำให้เขาก็อยู่ได้เขาก็ขึ้นตามน้ำตามดินเล็กๆน้อยๆคือจะมีดินแล้วก็มีน้ำแค่นี้ขึ้นได้ตามธรรมชาติเลยเขาก็อยู่ของเขาไปนี้แต่ที่เราเอามาประดับว่าเอ้ยมันแปลกดีอยู่ในองค์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นดีไซน์ของทางอวตารีสอร์ทนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะมาเขาเรียกว่ามาผ่อนคลายบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้นะฮะได้ที่นี่ก็มีสปาด้วยมีครับนะฮะมาผ่อนคลายจริงๆแหละครับนะครับมาที่นี่ได้ฮะอวตารีสอร์ทนั่นเองแต่ก่อนจากการในวันนี้ครับแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีแปลกๆและ ผมเดินผ่านไปเมื่อกี้นะก่อนที่จะมาหญ้าแฝกขอบตัวนี้เฉลือไปเห็นนิดนึงต้นกล้วยที่นี่ครับผมต้นกล้วยอาจจะดูเหมือนต้นกล้วยธรรมดานะฮะแต่ว่าผลของเขาฮะคุณผู้ชมครับแตกต่างแน่นอนผมคนนึงเลยฮะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ้าวจะเป็นยังไงติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888